วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับเต้แล้วนะครับวันนี้เต้จะมาเล่าประสบการณ์การไปอบผิวแทนที่ BKK Sun นะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับในการไปอบผิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าไปอบผิวแล้วเป็นยังไงแตกต่างจากการอาบแดดหรือเปล่านะครับยังไงรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยนะจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยจริงๆคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้รู้สึกว่าเต้ทำไว้นานมากแล้วแต่ว่าไม่รู้มันไปไหนตอนแรกเต้เข้าใจว่าเต้ทำคลิปวิดีโอในหัวข้อนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปหาดูใน YouTube ของตัวเองนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีคลิปวิดีโอหัวข้อนี้เนาะเต้ก็รู้สึกว่าสงสัยเราจะลืมจริงๆแหละวันนี้นะครับเต้ก็เลยถือโอกาสเนี่ยจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการไปอบผิวแทนนะครับที่ BKK Sun บริการหลักๆของร้านนะครับก็จะมีการอบผิวแทนแล้วก็มีสเปรย์แทนนะครับและทาง BKK Sun นะครับยังเป็นตัวแทนนําเข้าโลชั่นผิวแทนนะครับหลากหลายรุ่นมากๆเลยการเตรียมตัวไปอบผิวแทนนะครับเราต้องทำความสะอาดร่างกายให้พร้อมก็คืออาบน้ำแล้วก็สครับผิวให้พร้อมนะครับอาจจะสครับผิวล่วงหน้า 2-3 วันก่อนไปใช้บริการนะครับพอเราไปถึงที่ร้านนะครับเราก็แจ้งชื่อแล้วก็แจ้งเวลากับแทนสไตลิสต์ได้เลยนะครับว่าเราจะอบผิวกี่นาทีสำหรับตู้อบผิวที่ BKK Sun นะครับก็จะมีทั้งตู้นอนแล้วก็ตู้ยืนนะครับตู้นอนเนี่ยจะมี1ตู้ตู้ยืนมี3ตู้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีภาพติดตาจากหนัง Final Destination นะครับบอกเลยว่าของจริงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับหลังจากเราตกลงกับแทนสไตลิสต์แล้วนะครับว่าจะทำกี่นาทีตู้ยืนหรือตู้นอนเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปตามเลขห้องที่แทนสไตลิสต์แจ้งได้เลยนะครับสำหรับแต่ละห้องนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยเพราะว่าสามารถล็อกได้จากด้านในพอเราถึงห้องแล้วนะครับเราก็ถอดเสื้อผ้าของเราทาโลชั่นให้ทั่วตัวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการการช่วยเหลือจากแทนสไตลิสต์ให้ช่วยทาแผ่นหลังให้นะครับสามารถแจ้งได้เลยตั้งแต่ข้างล่างนะสำหรับผิวหน้าเรานะครับค่อนข้างอ่อนแอเต้แนะนำให้ทากันแดดที่ผิวหน้าแล้วก็ใส่แว่นที่เขาเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับหลังจากที่เราทาโลชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าตู้อบเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือการกดสตาร์ทเท่านั้นเองไม่ยากเลยเพื่อนๆไม่ต้องคอนโทรลเองนะครับเพราะว่าแทนสไตลิสต์เนี่ยเขาจะคอนฟิกให้เราตั้งแต่ด้านล่างแล้วตอนเรารีจิสเตอร์ใครสะดวกยืนก็เลือกแบบยืนนะครับส่วนใครเนี่ยอยากนอนพักก็เลือกแบบนอนได้เลยส่วนใหญ่เวลาที่เต้เหนื่อยมากๆเนี่ยเต้จะชอบไปนอนมากกว่าเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดนะครับหลอดไฟก็จะหยุดทำงานและพัดลมเนี่ยก็จะเป่าไล่ลมร้อนออกจากเครื่องนะครับสำหรับส่วนตัวเต้นะครับเต้ชอบยืนจนกระทั่งพัดลมหยุดทำงานไปเลยเหมือนกับเราได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ไล่ความร้อนจากผิวเราไปในตัวนะครับหลังเครื่องหยุดทำงานเนี่ยเพื่อนๆสามารถลงอัปเตอร์ซันแต่งตัวแล้วก็ออกจากห้องเป็นการเสร็จพิธีครับถ้าจะแต่งหน้านะเต้แนะนำให้แต่งในห้องน้ำจริงๆนะถ้าเราแต่งหน้าในห้องนะครับก็จะกินเวลาการทำความสะอาดของเขาไปทำให้การบริการของลูกค้าท่านอื่นเนี่ยล่าช้าลงไปจากการทำผิวแทนของเต้เนี่ยเปรียบเทียบกันระหว่างการเข้าตู้อบผิวแทนแล้วก็การอาบแดดนะครับข้อแตกต่างเลยเนี่ยตู้อบผิวแทนเนี่ยจะมี UV ที่เสถียรกว่าแดดด้านนอกแน่นอนเพราะว่า UV ด้านนอกนะครับต้องผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับกว่าจะมาถึงผิวเราทำให้ค่า UV ที่มาถึงผิวเราเนี่ยไม่ได้เข้มข้นเท่ากับการจำลองภายในตู้อบเลยซึ่งค่า UV ที่เข้มข้นกว่าในตู้อบเนี่ยก็จะเนรมิตทำให้ผิวเราเนี่ยเข้มขึ้นแทนขึ้นในเวลาที่น้อยกว่านะครับจากการที่เต้อบมานะครับเต้เลยเปรียบเทียบได้ว่าการอบผิว1ครั้งของเต้เนี่ยเทียบเท่ากับการอาบแดดได้3-4 แดดเลยนะครับตู้อบผิวนะครับเลยตอบโจทย์สำหรับคนที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็ไม่มีฟิลที่จะแบบไปนอนอาบแดดชิลๆริมหาดใครที่ไม่มีแพชชั่นในการนอนอาบแดดชิลๆนะครับแนะนำให้ไปเข้าตู้อบผิวแทนนะครับสำหรับสีผิวที่ได้นะครับการอาบแดดกับการเข้าตู้อบนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเลยเป็นคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับสำหรับโทนสีผิวที่ได้นะครับมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีที่ผิวเราแล้วก็โลชั่นที่เพื่อนๆเลือกใช้นะครับที่ร้านเนี่ยมีแบบซองให้เพื่อนๆลองใช้กันด้วยนะครับ1ซองนะครับเหมาะแก่การอบผิวแทนได้1ครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆได้โลชั่นในดวงใจแล้วนะครับค่อยไปถอยไซส์เต็มนะแล้วก็คำถามนี้นะครับเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเต้ได้รับคำถามนี้มันแน่นมากๆว่าแบบพี่ครับออยอาบแดดสามารถเข้าตู้อบผิวแทนได้ไหมเต้ต้องขอตอบคำถามตามนี้นะครับเราสามารถทาอะไรก็ได้ไปเข้าตู้อบผิวแทนซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นผิวเราสามารถทาอะไรก็ได้เพื่อไปอบผิวแทนแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการอบผิวแทนและได้สีตามต้องการเนี่ยเพื่อนๆควรใช้โลชั่นสำหรับอบผิวแทนเท่านั้นเพราะน้องเกิดมาเพื่อทาลงผิวแล้วไปอบผิวแทนถามว่าออยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ทาง BKK Sun นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ออยล์ใดๆทาผิวแล้วเข้าตู้อบผิวแทนนะครับเพราะถ้าเกิดการเสียหายกับเครื่องเนี่ยเพื่อนๆต้องรับผิดชอบเองนะครับ
ถ้าตอบลึกไปกว่านั้นนะครับในระหว่างที่เราอบผิวแทนเนี่ยมันก็มีความร้อนภายในตู้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราลงออยล์ไปอีกออยล์ผสมกับเหงื่ออีกคราวนี้แหละไหลเป็นทางเลยออยล์เนี่ยมีโอกาสทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ทางร้าน BKK Sun นะครับจึงงดและห้ามใช้ออยล์ทุกชนิดในการอบผิวแทนตามนี้นะแล้วโลชั่นอาบแดดล่ะเป็นโลชั่นทาเข้าตู้อบได้ไหมโลชั่นอาบแดดนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีสารกันแดดเนาะเราเข้าตู้อบผิวแทนในระยะเวลาที่จำกัดถ้าเพื่อนๆใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของสารกันแดดเนี่ยสารกันแดดเนี่ยจะไปบล็อก UV ไม่ให้ทำงานกับผิวเรานะครับดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบผิวแทนนะครับเพื่อนๆควรใช้โลชั่นสำหรับอบผิวแทนเท่านั้นและเรื่องความร้อนล่ะอบผิวแทนเนี่ยร้อนมากไหมระหว่างที่เราอบผิวแทนนะครับในตู้อบเนี่ยเขาจะมีพัดลมคอยเป่าไล่ความร้อนอยู่ตลอดเวลาทำให้อากาศข้างในเนี่ยมันแค่อุ่นๆเท่านั้นไม่ได้ร้อนจนทนไม่ได้นะครับมันก็อุ่นๆเรื่อยๆเหมือนเราไปผ่อนคลายเหมือนเราไปสปาประมาณนั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับการอบผิวแทนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเต้จะมาไล่ตอบให้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายBig big 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 big